ก็ถามเลยแล้วก็ถามว่าเสียถามตรงเลยเสียค่ามันหรือเปล่าถ้าเสียค่ามันมันก็ตายถ้าเสียไม่ค่ามันมันก็ไม่ตายหรอกสักวันมันต้องมาให้เราเห็นก็บอกว่างี้ถ้าบอกว่าจะไปฆ่ามันทำไมก็ว่างั้นนะจะไปฆ่ามันทำไมเลยผมก็บอกว่าเออมันถ้ามันตายไปศพก็ไม่เห็นอะไรก็ไม่เห็นก็เหมือนติดผีไม่มีญาติอย่างนี้ตายไปก็ไม่มีอะไรได้มาแล้วก็คนนั้นเขาก็เขาคุยสักเดี๋ยวเขาก็ขอตัวกลับมันคงไม่มีหวังแล้วเพราะว่านะตุ๊กน้องเขาเสียมามาให้นะจะมีเท่านั้นประสานได้มั้ยไปมาให้เลยนะครับส่งเงินตรงเลยห้องน้ำมาให้แล้วต่อมาแล้วก็พูดขึ้นมาเลยคราวนี้มันเป็นปีสองปีแล้วนี่ก็พูดมาเมื่อ